นะเรากดเร่งค้างไว้เฮ้ยทำไมมันเกียร์มันหลุดเหรออ๋อเราต้องอย่าเขาเรียกอะไรเฮ้ยได้อยู่ทุกคนดูดิโอ้โคตรแรงสวัสดีครับมาพบกับเรื่องของ Shadow HD1 นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคาราบากิ้งเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาในหนุ่มมาสเตอร์นะครับเป็นช่างซ่อมเครื่องนะทุกคนนะลุงก็จะมาทำการซ่อมเครื่องนะครับผมทำเครื่องให้เป็นเครื่องบั๊กแบบไม่ใช้ GG นะครับผมมาอีกแล้วเป็น V2 นะครับผมเครื่องบั๊กแบบไม่ใช้ GG นะครับผมวันนี้ลุงก็จะทดลองเอาไปแข่งด้วยนะครับผมว่ามันจะทำแล้วมันจะแข่งได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับเครื่องบั๊กแบบไม่ใช่ GG นะครับผมดูที่ว่าจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับผมการทำเครื่องบั๊กแบบไม่ใช่ GG นะครับผม Let's go ก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องเอารถคันนี้มาก่อนนะครับผมนี่โอเคคันที่86นะ86นะครับผมนี่คันนี้นะไอ้ Volkswagen นะครับผมถนนย่นใช่ไหมว้าว Volkswagen เออนะครับผมไอ้อะไรนะโฟล์คสโวเกนคันนี้แหละคันที่86แล้วทุกคนนะเอามานะครับผมก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับผมนี่อันนี้แบบไม่ซื้ออะไรเลยนะยางนะครับผมมันจะหมดง่ายมากนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบักใช่ไหมนี่ซื้อยางนี้นะลุงจะซื้ออันสามด้วยอันแรกด้วยนะเพราะว่าบางทีมันคือค่าเครื่องบักมันจะแรงมากใช่ไหมอ่ะโอเคครับผมนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่คือรถเดิมๆเลยนะอ่ะโอเคเข้าไปในเกมเลยครับผมเข้าแบบออนไลน์ดูสินะครับผมว่ามันจะทำแบบออนไลน์ได้ไหมแต่ออฟไลน์มันถ้ามันทำได้มันก็ทำได้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเข้าแบบออนไลน์นะครับผมคน 1,400 คนนะ Let's go ครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับผมเข้ามาในเกมนะเรามาทดลองกันนะครับผมว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมคืออันเก่านะครับผมเราจะขึ้นไปที่ไอ้ฮอยใช่ไหมฮอยยกรถอ่ะก็เหมือนเดิมครับผมเข้าไปที่ไอ้ร้านซ่อมรถเนี่ยทุกคนอยากเจอแรงๆว่ะมาที่ร้านซ่อมรถหน่อยเราพิมพ์ไว้ก่อนนะเผื่อมีคนแบบว่าแบบมาหาเราอะไรเงี้ยเราจะได้แบบกดแข่งอ่ะทีนี้เราก็กดคำว่าดาวนะทุกคนนะเห็นไหมมันก็จะลงมาเห็นไหมไอ้หอยเนี่ยหอยก็จะลงมาเห็นไหมเนี่ยเราก็เหมือนเดิมขึ้นหอยครับผมขึ้นหอยเหมือนเดิมนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวลองลงสุดก่อนปุ๊บโอเคเดินหน้าเข้าไปได้เลยดิเอ้ยทำไมเข้าไม่ได้รู้สึกว่ารถจะเตี้ยหรือเปล่าเฮ้ยรถเตี้ยเกินเหรอทุกคนดิเข้าไม่ได้หรือต้องถอยหลังเข้าวะเดี๋ยวลองถอยหลังเข้าดูนะหรือรู้สึกว่ารถมันจะเตี้ยเกินปะถอยหลังเข้าจ้ะต้องถอยหลังเข้านะทุกคนนี่มาแล้วแล้วก็กดขึ้นเลยทุกคนกดคำว่าลิฟต์นี่มันก็จะยกขึ้นนี้ทีนี้เรากดใส่เกียร์เอ็มนะทุกคนนะเห็นไหมใส่เกียร์เอ็มแล้วทีนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเกียร์ทุกคนเห็นไหมเรากดลูกเครื่องหมายบวกแล้วเกียร์มันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเกียร์หนึ่งถ้าเรากดขึ้นกดบวกมันจะขึ้นเกียร์สองเห็นไหมกดบวกเขาจะขึ้นเกียร์สามเห็นไหมเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดอ่ะเฮ้ยมีคนมาว่ะทุกคนเรารีบเร่งเลยอ่ะดักกันบอลมาหาลุงนะตอนนี้เร่งนะให้ทุกคนเร่งเครื่องนะทุกคนเร่งเครื่องเกียร์เจ็ดนะเร่งเครื่องไปนะครับผมเร็วๆแล้วนี้เราเล่นเกียร์7ให้มันสุดเลยนะทุกคนรอบเห็นไหมรอบมันไป 8,000 รอบอ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะไป 8,000 รอบได้ใช่ไหมพอเราใส่เกียร์7ใช่ไหมเราเร่งไว้เร่งเครื่องไว้ใช่ไหมเราใส่เกียร์7แล้วก็กดลบนะทุกคนกดเกียร์7ค้างไว้นะแล้วกดเดี๋ยวทุกคนว่ามันพลาดวะคือเราต้องเร่งให้อยู่เกียร์7แล้วก็ลดเกียร์ลงมาให้มันอยู่ที่เกียร์1ทุกคนคือเราต้องกดท้าแข่งมาทุกคนดูนะกดท้าแข่งมาเร็วลุงกดลดเกียร์นะลดเหลือเกียร์หนึ่งนะกดท้าแข่งนะนะทุกคนดูนะทุกคนดูเรากดเร่งค้างไว้เฮ้ยทำไมมันเกียร์มันหลุดเหรออ๋อเราต้องอย่าเขาเรียกอะไรเฮ้ยได้อยู่ทุกคนดูดิโอ้โหโคตรแรงโอ้โหฮาวีงงดิรถเดิมฮาวีเจอเข้าไปอ่ะฮาวีเป็นไงล่ะของแท้ทำบั๊กแบบไม่ใช่ GG วิ่งฮาวีอ่ะครับน้องๆเป็นไงล่ะของแท้เป็นไงล่ะของแท้น่าจะคันอื่นนี่จะทำไม่ได้ทุกคนมันจะทำได้อยู่2คันไอ้ก๊อปคันที่80
86กับ85ใช่ไหมโคตรแรงอ่ะทุกคนดูดิโคตรสุดอ่ะเจอเข้าไปอ่ะรถเดิมๆ5วิอ่ะไม่ใช่ GG ด้วยมันแรงอย่างว่าคันนี้มันแปลกมากเลยนะทุกคนมันวิ่งได้ถึงรอบ 8,000 นะทุกคนนะดูดิเป็นไงล่ะครับน้องๆโคตรแรงครับผมลองไปทำกันดูได้นะเดี๋ยวลุงจะลองอีกแบบนึงนะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอันนี้กดท่าแข่งมาเดี๋ยวลุงจะลองอีกแบบนึงนะแบบว่าเอาอีกคันนึงมาทำแล้วก็ลองลงเครื่องดูนะทุกคนนะมันจะแรงขนาดไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวไปลองอีกคันนึงดูนะจริงๆมันอีกคันนึงก็ทำได้นะเดี๋ยวนะไอ้ Volkswagen Golf Volkswagen Fox ไอ้ Golf MK2 อ่ะทุกคนนะเฮ้ยมันทำแล้วเว้ยทำเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เปิด GG เลยนะทุกคนนะลงมาเร็วเดี๋ยวเราต้องถอยหลังขึ้นนะทุกคนมันข้างหน้ามันเตี้ยอีกคันหนึ่งก็ทำได้นะเดี๋ยวลองคันนี้ก่อนคันนี้โคตรแรงคันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อแค่ยางกับเทอร์โบใช่ไหมมันบอกว่าอะไรปะทำยังไงวิ่ง5วิผมอยากทำบ้างนี่มาพอเรากดขึ้นเหมือนเดิมทุกคนเพิ่มมันเต็มนะมีคนท้าแข่งแล้วแล้วก็คราวนี้เราก็เร่งเครื่องรอเลยทุกคนนี่ไอ้กดขึ้นเกียร์ก่อนอย่าเพิ่งใส่เกียร์7นะทุกคนนะเหมือนเดิมเลยใส่เกียร์7แล้วก็เร่งเครื่องไปทีนี้ให้เพื่อนกดท้าแข่งรอเลยคราวนี้เรารอบเร่งไปที่8,000รอบเร่งไปที่8,000รอบเหมือนเดิมทีนี้เราลดเกียร์นะทุกคนนะกดลบนะลบแล้วกดรอเพื่อนท้าแข่งกดท้ามาเร็วเนี่ยพอเราลบถึงเกียร์หนึ่งนะทุกคนเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยหรือเรากดท้าได้บ้างไม่ได้เลยคือเราต้องให้เพื่อนท้าอย่างเดียวนะทุกคนนะเร็วเนี่ยรอบมันได้แล้วเนี่ยไอ้ล้นคนเดิม อยากโดนนะสามารถปล่อยคันเร่งได้ทุกคนเราค่อยมาเร่งทีหลังเนี่ยดูนะโอ้ไปแล้วครับผมโคตรแรงโอ้โหเกียร์สะดุดสะดุดนิดนึงว่ะวิ่ง6วิวิ่ง6วิงงเลยครับน้องๆไม่ได้ใช้ GG ด้วยโคตรแรงอะเนี่ยโคตรโหดบอกเลยอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวลงไปลองอีกคันนึงแล้วกันโอเคทุกคนคันนี้ลุงจะไม่ทำนะแต่จริงๆอ่ะทำได้นะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเครื่องเปล่าๆนะทุกคนนั้นไม่ใช่4แต่ลุงจะเอาไอ้คันเมื่อกี้นะทุกคนคันเมื่อกี้เนี่ยคันเนี้ยทำสีนิดนึงก็ได้อ่ะทำสีนิดนึงแล้วก็เอาไปแข่งใหม่ทุกคนเอาแบบเดิมๆเลยนะนี่นะเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็ลงเครื่องนะทุกคนนะลงเครื่องนะ200,000ดูนะดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะทุกคนเครื่อง200,000นะยางหนึ่งแล้วกันนะมันฟรีเยอะมันก็ต้องใช้ยางที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยฟรีอ่ะลงเครื่อง200,000นะทุกคนนะนี่ยกหน่อยเพราะว่าหน้ามันเตี้ยนะทุกคนเอาหน้าขึ้นไม่ได้ก็ประมาณนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปเทสนะมาดูนะทุกคนนี่อันนี้โอ้โหนี่ใส่เครื่องมาแล้วนะก็แรงขึ้นอยู่รอบขึ้นไวกว่าเดิมนะทุกคนเดี๋ยวรอแบบคนมาท้าก่อนนะผมจะแบบหาคนมาท้าแล้วก็แบบลองดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันไหมอาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะเอาละทุกคนมีคนท้ามาแล้วทุกคนลุงทำเครื่องบั๊กแล้วมันบั๊กไปเลยทุกคนเห็นไหมเห็นเครื่องไหมมันบั๊กไปเลยอะแต่กดท้าไงต่อรอเป่าทุกคนเครื่องมันบั๊กไปเลยดูดิโคตรแรงทุกคนดูนะมันจะวิ่งยังไงเลยโอ้มันแบบแค่ออกตัวก็แรงแล้วโอ้วิ่งเป็นพันโอ้4 วิงงไงงงตอนรอเปล่างงโคตรแรงงงไงงงโอ้ยมันบั๊กไปเลยทุกคนเครื่องมันบั๊กเลยมันแบบบั๊กตลอดเลยลุงก็แรงที่ทำบั๊กแบบไม่ใช่ GG แบบบั๊กตลอดเลยคุณเลยโคตรแรงเคยทำอยู่อ๋อโอ้โหงี้ก็โกงอยู่ทุกคนโคตรโกงอ่ะอันนี้เครื่องคือเราลงเครื่องมานะทุกคนมันจะทำให้บั๊กยิ่งขึ้นนะลุงแนะนำให้ลงเครื่องนะทุกคนนะลงเครื่อง200,000นะแล้วก็แบบมาทำนะโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้โคตรแรงทุกคนลองไปทำกันดูได้นะ
เนี่ยลองทำให้ดูรอบนะแล้วแบบเอาแบบวิ่งยาวๆนะเอาแบบวิ่งยาวนะทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปไปด้วยการวิ่งยาวนะมาพร้อมเอ้ยกดผิดทุกคนถ้าอันนี้มันลงไม่สุดเราต้องกดขึ้นใหม่แล้วกดลงใหม่นะถ้าเราไปขวางมันจะไม่สุดไหมนี่ให้มันลงให้สุดก่อนนี่ขึ้นไปเลยนี่ก็เอาขึ้นทีนี้ก็สับเกียร์เลยแล้วกดเร่งเลยกดเร่งเลยทีนี้แล้วก็พอเราเร่งสุดนะเรากดเดี๋ยวให้เพื่อนท้ามาให้กดแรกรถวะท้ามานะแล้วกดเกียร์7แล้วกดลบให้มันเหลือแค่1นะนี่ทุกคนมันจะบั๊กอย่างนี้เลยแล้วกดรูปธงเลยนี่มันบั๊กออโต้เลยทุกคนเห็นไหมมันจะบั๊กออโต้เลยเนี่ยเกียร์7ปึ๊บแล้วกดลบกดเร่งค้างไว้นะแล้วกดลบแล้วกดท้าเลยเอ้ยแบบยาวแบบยาวมาไหนทุกคนดูดิไปแล้วทุกคนเอ้ามันหมดทุกคนโอ้มันหมดมันหมดมันต้องรีบอ่ะทุกคนอ๋อไม่เป็นไรทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะลองไปทำกันดูได้นะครับผมไม่ติดโอเคทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกับการทำสอนทำรถบั๊กแบบไม่ใช่จริงๆนะแบบโคตรแรง V2 เลยทุกคนนะเนี่ยไปท้าแข่งกับเพื่อนได้เลยนะคันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวลงทำอีกรอบแล้วกันเผื่อแบบมันจะได้แบบปิดคลิปสวยๆนะเฮ้ยอ๋อตอนเราเปาไปเอาคันนี้มาเหรอได้เดี๋ยวมาขอลองอย่าขึ้นไม่ได้รถสูงขึ้นไม่ได้อย่าเอ้ยอย่ารถสูงขึ้นไม่ได้ใส่เกียร์7ทุกคนเร่งเลยคันนี้รู้สึกว่ารถมันทังนะทุกคนเราต้องสับเป็นดิฟแล้วก็นี่นะทุกคนแล้วก็กดลบนะกดเร่งค้างไว้เลยนะกดท้าเลยอัน2ทุกคนเฮ้ยทำไมมันไม่ติดวะทุกคนแต่เสียงเครื่องมันไปอยู่นะไปอยู่ทุกคนโอ้ไปได้แป๊บเดียวทุกคนโอ้โหไปได้เป็นแบบมันแค่ออกตัวได้อยู่แต่คือถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะโคตรแรงถือว่าเร็วอยู่นะทุกคนนี่ยิ่งแบบยาวนะโดนไล่วะโดนไล่ตูดมาวะคือออกตัวดีอ่ะ21วิโอเคทุกคนก็มาลองทำกันดูได้นะครับผมสำหรับการทำรถบัสด้วยแบบไม่ใช่จีนะก็ลองไปทำเอาแบบเอาไปท้าแข่งแบบหมั่นไส้ใครแบบใครไม่มีรถแรงๆใช่ไหมก็แบบเจอปะล่ะเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้นะครับผมมันจะนานเกินไปละลองมาทำกันดูได้นะครับผมใครที่แบบท้าแพ้เพื่อนบ่อยแล้วก็แบบไม่มีรถแรงเงี้ยจะร้องอะไรก็แบบเอารถคันนี้นะครับผมไปขึ้นตรงลิฟต์แล้วก็บอกว่าท้ามาดิอะไรเงี้ยก็กดแข่งกับเพื่อนนะครับผมก็ลองไปทำดูได้ครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับการสอนทำรถบั๊กแบบไม่ใช่ GV2 นะครับผมไปแล้ว